เดี๋ยวให้เข้าไปในبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلمخيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسوله الكريم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهه في الدين وعلم التهوين اللهم فقهه في اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขความสันติความรักความโปรดปรานความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติเคารพรักทุกท่านพี่น้องที่ติดตามเพจของเรียนอัสซอลียะห์ที่รักทุกๆคนนะครับวันนี้ผมกูดีนแล้วก็บาบอกอนยูบีนะครับผมในฐานะผู้ดำเนินรายการนะครับผมในฐานะผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับก็เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของเกร็ดความรู้คู่อัลกุรอานนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับอัลกุรอานนะครับตั้งแต่เริ่มแรกนะครับนะตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งว่าถึงตอนสุดท้ายนะครับนะอินชาอัลเลาะห์นะครับเราจะใช้เวลาในการพูดคุยตรงนี้นะครับประมาณ3ถึง4ตอน5ตอนก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่นะพี่น้องมีคำถามอะไรนะบาบอนะที่เกี่ยวกับเรื่องราวของอัลกุรอานสำหรับวันนี้เนี่ยพี่น้องสามารถฝากมาได้เลยนะครับสิ่งไหนที่หากว่าวันนี้บาบออาจจะยังไม่มีคำตอบอินชาอัลเลาะห์บาบอรับปากว่าจะไปค้นคว้าหาคำตอบมาให้และก็จะยังประโยชน์ให้กับพี่น้องในเรื่องราวของอัลกุรอานให้มากที่สุดนะครับเราจะมีตอนของเราอยู่ว่านะครับเราจะมีหนึ่งก็คือเริ่มแรกเลยนะครับก็คือการรวบรวมอัลกุรอานสมัยของท่านนบีและก็2การรวบรวมอัลกุรอานสมัยคอลิฟะอบูบักรตอนที่3การรวบรวมอัลกุรอานสมัยคอลิฟะอุสมานนะครับแล้วก็ปัญหาการเสียชีวิตของซอฮาบะห์ในสงครามต่างๆที่นะครับคือตรงนี้เนี่ยซอฮาบะห์ที่จําอัลกุรอานนะครับบอนะครับแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งของผู้อ่านอัลกุรอานแต่จากหัวเมืองนะครับที่อ่านไม่เหมือนกันรายละเอียดต่างๆตรงนี้เป็นอย่างไรรายละเอียดเหล่านี้เป็นแบบไหนนะครับพี่น้องจะได้รับฟังเกร็ดความรู้ตรงนี้นะครับที่ผมได้ชื่อรายการเอาไว้เกร็ดความรู้คู่อัลกุรอานนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะให้บบอเข้ามาพูดคุยกับพี่น้องนะครับผมขอฝากพี่น้องทางบ้านเอาไว้นะครับว่าพี่น้องเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ผมคิดว่าวันนี้นะครับความรู้ตรงนี้เป็นประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับความรู้นี้เป็นประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับท่านจะได้นำไปใช้ในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องท่านมีความสงสัยเรื่องราวของอัลกุรอานในเรื่องใดนะครับในเรื่องราวความเป็นมาในหัวข้อเหล่านี้ที่ผมได้เกริ่นเอาไว้นะครับเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องก็สามารถถามมาฝากเป็นคำถามมาและบาบอบอกว่าหากมีหัวข้อที่น่าสนใจบาบอก็บอกว่าจะเอาคำถามนี้แหละไปเป็นหัวข้อต่อไปในการที่จะมาพูดครั้งต่อไปอันนี้คือรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่บาบอกอนยูบีนะครับให้เกียรติมาออกรายการมาจัดรายการให้กับช่องของผมนะครับแล้วก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับนะในการจัดรายการ
เช่นนี้แล้วก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออ่านคอมเมนต์พี่น้องนิดนึงนะครับบอก่อนที่จะให้บบอได้เริ่มในหัวข้อของวันนี้นะครับในหัวข้อแรกนะครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกะซูโบห์นะครับจากปัตตานีวะอะลัยกุมุสสลามนะครับนีอาปอนจากกรุงเทพมหานครวะอะลัยกุมุสสลามครับผมคุณซอฟิยานะครับจากลำพูนนะครับวะอะลัยกุมุสสลามครับผมนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับทุกท่านที่เข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ความรู้นี้ได้เกิดประโยชน์ต่ออุมมะห์ของท่านนบีและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอมอบตรงนี้ให้กับบบอเพื่อที่จะชี้แจงกับพี่น้องได้เลยครับผมอะอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอะลีอัลอะซีมรับบิชรห์ลีซัดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาความเป็นสิริมงคลจงประสบแด่ครูดีนและก็พี่น้องที่ร่วมรับฟังรายการอัปเดตความรู้อัลกุรอานทุกคนทุกท่านนะครับก็ก่อนที่จะพูดคุยขออนุญาตที่จะขออัปพี่น้องทุกท่านก่อนว่าผมคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาพักผ่อนก็เลยใส่เสื้อสบายๆนะพี่น้องนะครูดีนะ ไม่ได้เครียดปกติผมก็ไม่ค่อยเน้นใส่เสื้อลายมั่งเสื้ออะไรบ้างก็สนุกสนานก็พยายามจะพูดคุยนำเสนอเกร็ดความรู้กับพี่น้องในสไตล์ที่ไม่ให้เครียดนะฮะไม่ให้เครียดเพราะว่าผมเป็นคนไม่เครียดอยู่แล้วคุณนะพี่น้องก่อนที่จะพูดคุยเรื่องสาระวิชาการนี่ขออนุญาตที่จะชื่นชมขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านเนี่ยที่ใช้คำว่าเสียสละนะครับเพราะว่าวัยของพี่น้องโดยส่วนหนึ่งเท่าที่ผมสอบถามคุณดีนเนี่ยเป็นวัยที่ควรจะได้พักผ่อนดูทีวีแล้วนะหลังสองทุ่มนี่มีละครทุกช่องมีละครทุกช่องพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้พี่น้องแลกละครกับเรื่องอัลกุรอานได้เนี่ยผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ต้องร่วมกันชื่นชมอะไม่ได้มาชื่นชมเล่นๆนะพี่น้องเพียงแต่ว่าพูดแบบสนุกยิ่งถ้าเกิดว่าตอนที่ละครจะจบเนี่ยเป็นตอนที่เราจะไปไหนไม่ได้นะผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อาวุโสเนี่ยตอนที่นางเอกกับพระเอกจะเจอกันเนี่ยผมว่าโอ้โหมานั่งฟังอัลกุรอานนี่เซ็งๆครับพี่น้องมีสิ่งมากครับแต่ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ลักดชะรฮัลลอฮุซดรฮูลิลอิสลามนะอัลลอฮ์ได้เปิดหัวจิตหัวใจของท่านเพื่ออิสลามและเพื่ออัลกุรอานนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันนะครับพี่น้องความพยายามของพี่น้องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยจนถึงปัจจุบันจากที่ครูดีเริ่มสอนมาจนกระทั่งขณะนี้ผมก็ได้ติดตามดูว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็หลายๆช่องที่เริ่มสอนอัลกุรอานหรือว่าสอนมานานแล้วเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจครับผมคนหนึ่งในฐานะผู้ชมผู้ดูเนี่ยรู้สึกภูมิใจพี่น้องขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงให้ผมและท่านทั้งหลายที่ร่วมรับฟังอยู่เป็นหนึ่งในชาวอะห์ลุลกุรอานนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องอัลกุรอานพี่น้องส่วนใหญ่เราจะได้ยินเขาคุยเรื่องอัลกุรอานเนี่ยลงมาตั้งแต่อิกรอมาอย่างไรจนกระทั่งว่าจบนะครับจนกระทั่งว่าจบ23ปีที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศดะวะห์ได้ประกาศศาสนาในนครมักกะห์13ปีแล้วก็ในมะดีนะห์อีก10ปีพี่น้องวันนี้เนี่ยผมก็จะมาตัดเอาหลังจากเมื่ออัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาแล้วเนี่ยในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม23ปีพี่น้องการรวบรวมอัลกุรอานนั้นน่ะหนึ่งรวบรวมโดยการท่องจำนะครับพี่น้องคิดดูนะ30ยุสในวันนี้เนี่ยสำหรับพวกเราที่อยู่ในสถานการณ์ปกตินี่เหนื่อยยากอยู่แล้วพี่น้องนะกว่าจะจำ30ยุสในเวลา23ปีเนี่ยเหนื่อยมากพี่น้องเหนื่อยยากแล้วก็ลำบากนะครับลำบากแต่ว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็เหล่าซอฮาบะห์สาวกของท่านนั้นน่ะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยปกติ23ปีของท่านรอซูลเนี่ยเต็มไปด้วยการขับไล่เต็มไปด้วยการทำร้ายเต็มไปด้วยสงครามต่างๆมากมายเลยเราคิดดูว่าวันนี้ถ้าเราเป็นกลุ่มซอฮาบะห์เหล่านั้นเนี่ยจะเอาหัวจิตหัวใจที่ไหนมาจำอัลกุรอานพี่น้องนะจะเอาหัวจิตหัวใจที่ไหนมาจำอัลกุรอาน
นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราวันนี้เนี่ยที่ผมพูดเล่นๆว่าเรายอมแลกรายการอัลกุรอานกับละครทีวีได้นี่ถือว่าสุดยอดเลยอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์ผมก็ไม่รู้ว่ามีละครอะไรบ้างช่วงนี้นะกรุณาอัลฮัมดุลิลละห์23ปีนั้นการเก็บรักษาอัลกุรอานด้วยการ1ท่องจําเมื่อญิบรีลได้นําวะฮยูเนี่ยลงมาให้แก่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลก็ได้บอกได้ประกาศให้แก่ซอฮาบะห์พวกเขาเหล่านั้นก็ได้ประกาศต่อไปบางคนก็ท่องจําพี่น้องบางคนก็จดถามว่าจดยังไงการจดบันทึกอัลกุรอานในสมัยท่านรอซูลเนี่ยจดที่กระดูกจดลงบนกระดูกจดลงบนแผ่นไม้จดลงบนแผ่นหินต่างๆแล้วเนี่ยนี่คือความพยายามก่อนที่สิ่งเหล่านั้นมันจะมาถึงเราในวันนี้พี่น้องนี่เป็นสิ่งที่ให้เรามองย้อนประวัติศาสตร์แห่งอิสลามเนี่ยมันมาด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะอัลกุรอานพี่น้องมันไม่ได้มาอย่างง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผมและก็ท่านทั้งหลายนี่จะต้องมีให้กำลังใจร่วมกันกว่าที่จะนับอลิฟได้แต่ละตัวพี่น้องวันนี้ผมจะบอกให้ท่านรู้ว่ากว่าที่เขาจะรวมอัลกุรอานเป็นเล่มที่เราดูเห็นอยู่อ่านอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีวิกฤตเกิดขึ้นในขณะนั้นมากนะครับวิกฤตที่เกิดจากการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยการอ่านอัลกุรอานนำมาซึ่งความไม่ลงรอยหรือว่าความขัดแย้งกันจนกระทั่งเกิดการตักฟีดพี่น้องกลุ่มหนึ่งบอกว่ากลุ่มโน้นอ่านไม่ถูกตกศาสนากลุ่มนี้บอกกลุ่มโน้นอ่านไม่ถูกตกศาสนาเนี่ยฮะถามผมไม่ได้มาพูดเองนะมีตำราอ้างเองอยู่เรียบร้อยซึ่งหลายท่านก็ทราบเรื่องนี้ดีนี่คือเป็นฟิตนะส่วนหนึ่งที่เกิดการทดสอบความศรัทธาจิตมั่นของพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านเพราะว่าอัลกุรอานนั้นเป็นหนึ่งในกิตาบที่ถูกระบุอยู่ในรุกุนอีหม่านของเรา6ประการนะกูดินนะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเพราะฉะนั้นเอาสรุปให้เห็นภาพว่าในสมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีชีวิตนั้นการรักษาอัลกุรอานโดยการท่องจําพี่น้อง1โดยการท่องจํา2โดยการจดบันทึกนะครับซอฮาบะห์เป็นจํานวนมากที่ท่องจําอัลกุรอานหมดแต่ไม่ได้หมายความว่าซอฮาบะห์ทุกคนจะท่องจําอัลกุรอานทั้งหมด30ยุสนะครับเป็นบางส่วนบางคนนะครับเมื่ออัลกุรอานหรือวะฮยูได้ทยอยลงมาไม่ว่า1อายะห์2อายะห์หรือ3อายะห์แล้วแต่สถานการณ์เนี่ยท่านรอซูลจะสั่งให้บรรดาซอฮาบะห์ผู้หลักผู้ใหญ่เช่นอบูบักรหรืออุมัรอุสมานอาลีโดยเฉพาะท่านซัยด์บินซาบิตอันนี้เป็นตัวละครเอกเลยนะในการพูดคุยชื่อซัยด์บินซาบิตพี่น้องจำเลยใครจะได้ลูกชายชื่อไว้ก่อนเลยคนนี้เกี่ยวข้องกับการบันทึกอัลกุรอานตั้งแต่สมัยท่านรอซูลและก็ตั้งแต่สมัยอบูบักรซิดดิกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุและก็มาจนถึงช่วงสุดท้ายการบันทึกอัลกุรอานจนกระทั่งเป็นเล่มเป็นมุสฮัฟก็มีท่านซะซิดบินซาบิตเนี่ยคนนี้ครับเป็นคนที่มีบทบาทสูงมากนะครับเป็นผู้มีบทบาทสูงมากถ้าครูดินจะมีลูกชายก็ชื่อซิดสักคนนะครูดินนะอินชาอัลลอฮ์สนุกสนานกันด้วยพี่น้องชื่อนี้เป็นคนที่มีบทบาทในการรวบรวมอัลกุรอานนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านนบีเสียชีวิตลงพี่น้องท่านนบีเสียชีวิตลงเนี่ยอัลกุรอานทั้งหมดเนี่ย30ยุสมีคนที่ต้องจำมีคนที่จดบันทึกแต่มันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนี่คือปัญหาพี่น้องนี่คือปัญหาบางคนสมมติว่าบางคนจำแล้วอยู่อีกที่หนึ่งบางคนจำไปอยู่อีกที่หนึ่งบางคนจำไปอยู่อีกที่หนึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกระบวนการเหล่านี้มันเกิดขึ้นบุคคลเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันและคนที่บันทึกอัลกุรอานในแผ่นหินก็ดีในกระดูกก็ดีในอะไรกิ่งอินทผลัมอะไรก็ดีเนี่ยก็บางคนก็ไม่ได้อยู่ร่วมกันตลอดต่างคนต่างจำบางส่วนที่ตัวเองจำนี่พี่น้องอัลกุรอานเมื่อรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตลงเนี่ยหลังจากคอลิฟะห์อบูบักรซิดดิกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุก็คือเป็นคอลิฟะห์คนที่1พี่น้องคอลิฟะห์คนที่1เนี่ยหลังรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตพี่น้องนี่คุยประวัติศาสตร์ไปด้วยเนาะคุยประวัติศาสตร์ไปด้วยประวัติศาสตร์ทั่วไปแล้วก็ประวัติศาสตร์เรื่องอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องดูนะ
หลังจากรอซูลเสียชีวิตเนี่ยอบูบักรซิดดิกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเนี่ยขึ้นมาเป็นคอลีฟะขึ้นมาเป็นคอลีฟะคนแรกหลังจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่คอลีฟะอบูบักรต้องเผชิญก็คือมีกลุ่มหนึ่งที่ออกจากศาสนาพี่น้องเห็นไหมครับมีกลุ่มหนึ่งที่ออกจากศาสนา โดยการไม่จ่ายซะกาตมีนะทีนี้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยในสมัยอบูบักรก็เลยเกิดสงครามหนึ่งในนั้นก็คือสงครามอันยามามะในสงครามยามามะเนี่ยทำให้ซอฮาบะห์รุ่นใหญ่ๆซอฮาบะห์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ต้องจำอัลกุรอานนั้นเสียชีวิตในสงครามนั้นถึง70คนหรือบางรายงานบอกว่ามากกว่า70ก็มีนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงมีการเรียกร้องให้มีการรวบรวมอัลกุรอานแปลได้ความว่าตอนที่อบูบักรซิดดิกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุขึ้นมาเป็นคอลิฟะห์แรกๆนั้นก็ยังไม่มีการรวบรวมอัลกุรอานอีกครูดินมีอะไรจะสลับก็ได้เลยนะเมื่ออบูบักรขึ้นมาเป็นคอลิฟะห์แรกๆเนี่ยยังไม่มีการรวบรวมจนกระทั่งเกิดวิกฤตการเสียชีวิตในสงครามอันยามะมะของเหล่าซอฮาบะห์ผู้อาวุโสเนี่ยผู้ที่จําอัลกุรอานซอฮาบะห์แนวหน้าเนี่ยเสียชีวิตถึง70หรือมากกว่านั้นนี่พี่น้องเกิดความหวั่นวิตกว่าเอ้าทีนี้คนที่ท่องจําอัลกุรอานอาวุโสทั้งหลายนี่อาจเสียชีวิตแล้วเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนไง มันเดี๋ยวทีนี้มันจะเดือดร้อนคนที่เหลืออาจจะจําไม่หมดหรืออะไรก็ตามเนี่ยนี่คือเป็นข้อเรียกร้องหนึ่งในนั้นก็คือท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุได้นําเสนอแก่คอลิฟะห์แก่คอลิฟะห์อบูบักรพี่น้องว่าถึงวันนี้เนี่ยท่านอบูบักรท่านดูสิผลจากสงครามทําให้เหล่าซอฮาบะห์นี่ต้องเสียชีวิตไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่ามีสงครามอีกแล้วเสียชีวิตอีกจนกระทั่งว่าไม่รู้ว่าอัลกุรอานมันเป็นอย่างไรคนที่จำตายไปแล้วและก็ไอ้ที่จดที่เขียนไว้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนอันนี้แหละนี่คือจุดเริ่มต้นที่เรียกร้องให้มีการรวบรวมอัลกุรอานในสมัยอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุพี่น้องมันไม่ได้ว่าอยู่ดีๆทุกอย่างมันมีวิกฤตมันก็เป็นโอกาสพี่น้องผมจะให้กำลังใจพี่น้องว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนทุกท่านในอดีตเนี่ยไม่ว่าเราอาจจะไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสในอดีตวิกฤตการไม่มีโอกาสครั้งนั้นทำให้เกิดเป็นโอกาสให้เราได้มาศึกษาอัลกุรอานขณะที่เราเริ่มมีอายุซอฮาบะห์จำนวนมากที่เข้ารับอิสลามและศึกษาอัลกุรอานเมื่อตอนสูงอายุพี่น้องนี่ไงเราไม่ได้ผิดเลยนี่คือโอกาสนี่คือโอกาสครับพี่น้องวันนี้อยากจะเรียกร้องให้ทุกท่านพร้อมให้กำลังใจเลยว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราน่าจะเอาจุดนี้มาเป็นข้อดีสมัยผมเล็กๆหรือครูดินเล็กๆนี่ถามว่าเราเรียนเพื่ออะไรเรียนเพราะกลัวอายตีครูดินหรือว่าครูดินดีกว่าผมก็ไม่รู้เลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่เราเรียนเพราะกลัวพี่น้องเราเรียนเพราะกลัวอายจะตีมั่งกลัวอะไรต่ออะไรแต่วันนี้พี่น้องที่นั่งเรียนอยู่ถึงท่านไม่มาเรียนใครก็ว่าท่านไม่ได้หรอกนี่ไงการมาเรียนอัลกุรอานของท่านกับครูดินหรือกับครูคนอื่นๆก็แล้วแต่วันนี้นึกซะว่าชะรอฮัลลอฮุซอดรอกอัลลอฮ์ได้เปิดหัวอกของท่านเพื่อการรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คืออัลกุรอานพี่น้องนี่คือความยิ่งใหญ่ครับท่านอย่ามองเป็นลบท่านอย่ามองให้ท้อทำไมฉันเนี่ยอ่านแล้วอ่านอีกไม่จำกรูดีนไปไม่รู้กี่ชุดแล้วฉันก็ยังก็แกะอยู่อีกอย่าคิดอย่างนั้นนะคนที่พยายามอ่านอัลกุรอานและศึกษาอัลกุรอานตั้งใจศึกษาอัลกุรอานแม้เขาอ่านอย่างก็แค่เนี่ยก็ยังได้รับผลบุญวะลาฮูอัจรอนเขาได้รับผลบุญสองระดับพี่น้องผลบุญจากการอ่าน1นี่หะดีษนะครับ2ผลบุญจากความพยายามผลบุญจากการอ่านและผลบุญจากความพยายามคนที่อ่านคล่องแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องคนที่ยังอ่านไม่คล่องและพยายามเรียนเนี่ยบางคนมีภารกิจการงานก็แชร์ทิ้งไว้ก่อนค่อยมาค่อยๆมาดูทีหลังนี่คือความพยายามถามว่าวันนี้ถ้าท่านไม่เรียนใครจะไปกล้าว่าท่านไม่มีแล้วเรียนทำไมฮะนี่คือฮีดายะห์นี่คือทางนำจากอัลเลาะห์ที่ได้เปิดใจให้แก่มุสลิมหรือผู้ศรัทธาทุกท่านได้เข้ามาใกล้ชิดกับอัลกุรอาน
ในห่วงเวลาที่ไม่มีใครบังคับเราได้พี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ผมชื่นชมนะครับผมชื่นชมอันนี้ทั้งครูดีนแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในช่องครูดีนทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อเอากลับมาที่สมัยอบูบักรซิดดิกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยถามว่าการรวบรวมอัลกุรอานเป็นเรื่องง่ายไหมไม่ได้ง่ายพี่น้องไม่ได้ง่ายครับหลังจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตแล้วเนี่ยและสมัยอบูบักรเกิดสงครามและซอฮาบะห์ตายในสงครามยามามาถึง70หรือมากกว่า70ท่านผู้หลักผู้ใหญ่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นวิกฤตนำมาสู่โอกาสที่เหล่าซอฮาบะห์ที่อยู่เคียงข้างอบูบักรได้เรียกร้องให้คอลิฟะห์อบูบักรเริ่มรวบรวมอัลกุรอานอย่างเป็นจริงเป็นจังเนี่ยพี่น้องอย่างเป็นจริงเป็นจังแต่ถามว่าเมื่อซอฮาบะห์เหล่านั้นไปเรียกร้องกับอบูบักรวันนี้พรุ่งนี้อบูบักรทำเลยไหมไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ฮะไม่ได้ทำเลยพี่น้องประโยคหนึ่งที่เราฟังแล้วรู้สึกว่ามันหนักมากพี่น้องดูนะหนึ่งประโยคที่ฟังแล้วแสดงให้เห็นถึงวิกฤตภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของอบูบักรซิดดิกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุท่านได้กล่าวว่าเรากัลลาฟานีบินักลิจาบาลินมินันจิบานมาการอัสกอลาอาลัยยะมิมมาอามารานีบิฮีมินจัมอินกุรอานเมื่อเหล่าซอฮาบะห์ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไปเรียกร้องท่านอบูบักว่ารวบรวมอัลกุรอานได้แล้วเดี๋ยวมันจะหมดคนที่จำอัลกุรอานหมดจบนะฮะไม่รู้จะเอาจากไหนแล้วซอฮาบะห์ก็กระจัดกระจายกันออกไปอยู่หลายเมืองแล้วจะเอาจากไหนอ่ะท่านรีบรวบรวมซะเหตุการณ์เนี้ยอบูบักไม่ได้ทำนะนี่ท่านดูนะเรียกร้องคอลิฟะห์ใหญ่ที่สุดหลังจากที่รอซูลเสียชีวิตก็คืออบูบักท่านไม่กล้าตัดสินใจอบูบักถามว่าจะให้ฉันทำในสิ่งที่รอซูลไม่ทำอย่างนั้นหรืออัลลอฮฺอักบัรพี่น้องมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยฮะมันไม่ใช่เขียนจดหมายรักนะครูดินการรวบรวมอัลกุรอานไม่ใช่การเขียนจดหมายรักที่จะพรรณนาให้กับคนที่เรารักอบูบักซิดดิกผู้มีอำนาจสูงสุดเป็นคอลิฟะห์ขนาดนั้นไม่กล้าทำพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรซุบฮานัลลอฮ์นี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานอบูบักถามว่าจะให้ฉันทำในสิ่งที่ท่านรอซูลไม่เคยทำอย่างนั้นเลยอัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัรและหนึ่งในประโยคที่ผมอ่านให้ท่านฟังเมื่อกี้นี่ผมอ่านจากตำราสามสี่เล่มนะแต่ผมอ่านทุกตัวเพราะว่ามันเสียอรรถรสนะคุณนะอบูบักบอกว่าถ้าหากว่าพวกท่านเนี่ยกัลลาฟานีบังคับให้ฉันไปเคลื่อนย้ายภูเขาลูกใดลูกหนึ่งสักลูกหนึ่งเนี่ยมันไม่หนักเท่ากับท่านสั่งให้ฉันรวบรวมอัลกุรอานพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นพี่น้องนะวันนี้ความยิ่งใหญ่เหล่านี้เราะห์มะห์ความเมตตาทางนำเหล่านี้มันเกิดขึ้นแก่หัวใจพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาศึกษาอัลกุรอานด้วยความสมัครใจด้วยความอิคลัสใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถือว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นนักรบในช่วงปลายอบูบักรซิดดิกไม่กล้าทำในช่วงแรกแถมด้วยคำพูดว่าถ้าหากว่าพวกท่านสั่งให้ฉันเคลื่อนย้ายภูเขาลูกใดลูกหนึ่งออกจากแผ่นดินนี้มันจะไม่หนักเท่ากับสิ่งที่ท่านสั่งให้ฉันรวบรวมอัลกุรอานเลยภารกิจอันยิ่งใหญ่อบูบักรซิดดิกไม่กล้าทำอัลลอฮฺอักบัรมันยิ่งใหญ่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เรียนอัลกุรอานไม่ว่าช่องครูดีนหรือช่องครูอาจารย์คนไหนก็ตามอัลฮัมดุลิลละห์แบบวัยรุ่นเลยผมยกหัวแม่มือให้ทั้งหมดมือเลยด้วยเหตุผลนะผมไม่ได้มานั่งยอท่านนะผมเป็นคนพูดสนุกสนานด้วยเหตุผลว่าถ้าท่านไม่เรียนใครจะทำอะไรฉันอยู่บ้านฉันนะพูดง่ายๆว่ากูอยู่บ้านกูมึงจะว่าอะไรกูได้ถ้ากูไม่เรียนนะจะดูหนังอ่ะดูละครนะใช่ไม่ใช่พี่น้องแต่วันนี้ฮิดายะห์พี่น้องกล่าวเถิดอัลฮัมดุลิลละห์อัลกุรอานสั่งไว้ว่ากูลิลฮัมดุลิลลาห์มุฮัมมัดจงบอกกับพวกของท่านเถิดอุมมะห์ของท่านเถิดอัลฮัมดุลิลลาห์จงกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องการสรรเสริญทั้งมวลเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัลอักษรุฮุมลายะอ์ละมุนแต่ส่วนมากส่วนใหญ่ของมนุษย์พวกท่านนั้นไม่รู้ว่าความยิ่งใหญ่ของอัลฮัมดุลิลลาห์มันมีมากแค่ไหนพี่น้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกคนครับอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลา
มุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดามุฮัมมัดวะอะลาอาลีซัยยิดามุฮัมมัดพี่น้องนี่คือความยิ่งใหญ่ขอให้ท่านจงจารึกคำพูดของผมว่าวันนี้อบูบักรซิดดีกยังไม่กล้าที่จะรวบรวมอัลกุรอานมันใหญ่เกินหัวจิตหัวใจของคอลิฟะห์ผู้ยิ่งใหญ่เราในฐานะผู้เข้าสู่กระบวนการศึกษาอัลกุรอานพี่น้องวันนี้เรากำลังรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นมันจะยากสักนิดมันจะลำบากสักหน่อยขอให้พี่น้องอดทนและคิดว่านั่นคือสมรภูมิแห่งศรัทธาที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลากำลังทดสอบเราเมื่อใดก็ตามที่พี่น้องอ่านอัลกุรอานหลายครั้งหนึ่งอักษรครูดินน่าจะบอกพี่น้องนั่นแหละหนึ่งอักษรเท่ากับสิบผลบุญพี่น้องถ้าเราอ่านหลายครั้งแสดงว่าเราคูณเข้าไปเรื่อยبسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم มันไม่รู้จะอ่านตรงไหนแล้วทำไงได้อ่ะฉันเพิ่งเข้ามากูดินก็สอนไปเยอะแล้วซาลิกันกิตาบุลาไรบาฟีไปไม่ได้แล้วซาลิกันกิตาบุลาไรบาฟีเฮ้ยอ่าน3เที่ยวอายจังพี่น้องอย่าอายสิครับอ่าน40เที่ยวไปเลยครับนั่นคือผลบุญนะครับเขาไม่ได้บอกว่าอ่านซ้ำแล้วจะไม่ได้บุญนะครับไม่มีหะดีษบอกอย่างนั้นพี่น้องนี่คือฮิกมะห์เราไม่ได้เรียนตอนวัยรุ่นแต่เรามีโอกาสเรียนตอนที่อัลเลาะห์เปิดใจไม่มีใครบังคับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการสรรเสริญทั้งมวลนั้นเป็นสิทธิ์แห่งอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาผู้เดียวนะครับเอาละเมื่อเหตุการณ์เจรจากันไปกดดันกันมาระหว่างเหล่าซอฮาบะห์กับอบูบักรซิดดีกเนี่ยพี่น้องจนกระทั่งว่าชะรอฮัลลอฮุซอดเราะห์จนกระทั่งว่าอัลลอฮ์เปิดใจให้อบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาฮูรับที่จะทำแต่ท่านไม่ได้ทำคนเดียวนะครับวันนั้นอบูบักรซิดดีกมีอำนาจพี่น้องแต่ท่านไม่ได้ทำคนเดียวท่านก็เรียกเหล่าซอฮาบะห์หนึ่งในนั้นก็คือมีซิดบินซาบิตพี่น้องจำนะผมบอกคุณดีแล้วถ้าได้ลูกชายอีกให้ชื่อซิดบินมุยัยดีนนะคุณดีนะเป็นซาบินนี่คือบุคคลที่มีบทบาทตั้งแต่สมัยท่านรอซูลและก็ท่านสมัยอบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุอบูบักรไม่ได้ทำคนเดียวนะพี่น้องอบูบักรไม่ได้ทำคนเดียวแต่ภายใต้การเรียกเหล่าซอฮาบะห์อาวุโสผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานต่างๆเหล่านั้นมารวมตัวกันเพื่อที่จะทำให้อัลกุรอานมันเสร็จลงนะครับเสร็จลงไม่ใช่วันเดียวนะครับมันก็ไม่ได้ถ่ายเอกสารแบบเราตอนนี้เนี่ยเอาไปเข้าเครื่องเอกสารหรือว่าถ่ายส่งไลน์ไม่ใช่มันไม่มีไลน์มันไม่มีอะไรสักอย่าง เขาต้องเรียกบุคคลทั้งหมดในขณะนั้นเนี่ยฮะดิษบอกว่าฮะดิษบอกว่าอัครจะอิบนาอบีดาวุดมินตอริกยะฮยาบินอับดุลรอห์มานقال قدم عمر فقال من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتي به ท่านอุมัรเป็นคนประกาศนะครับนี่คือกำลังจะพูดเรื่องกระบวนการรวบรวมอัลกุรอานว่ามันจะจบลงเป็นเล่มที่เราเห็นนี่ผมคงต้องใช้เวลา 2-3 ตอนนะอย่างที่ครูดีนบอกถ้าพี่น้องบอกว่ามันเยอะเกินไปก็แจ้งทางครูดีนมาผมจะได้สั้นๆถ้าบอกว่าโอเคพูดไปเลยจะได้ฟังแบบสนุกก็โอเคครับรายงานบอกว่าอุมัรเนี่ยไปยืนอยู่ที่มัสยิดเลยไปยืนอยู่ที่มัสยิดพี่น้องท่านบอกว่าใครก็ตามที่ได้รับอัลกุรอานจากปากของท่านรอซูลก็คือตะลักกีก็คืออ่านจากปากต่อปากเนี่ยตะลักกีนะก็อ่านจากปากเหมือนเราเรียนตอนเด็กๆเข้าไปหาตุ๊กครูตุ๊กครูก็ถือไม้อยู่อันนึงเราก็จะหลับแหลไม่หลับแหลนะอันนี้ผมนะผมไม่ใช่กูดีนกูดีนเขาเป็นคนขยันอันนี้ก็คือตะลักกีพี่น้องการใครก็ตามที่ได้รับอัลกุรอานจากปากของท่านรอซูลก็คือฟังจากปากของท่านรอซูลอายัดหนึ่งอายัดใดจากปากของรอซูลชัยอันมิลกุรอานฟันยะติบิจงนำมาจงนำมาจงนำมาซอฮาบะห์อยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยใครก็ตามที่ได้รับอัลกุรอานสักส่วนหนึ่งส่วนใดอายัดหนึ่งอายัดใดฟังจากปากของท่านรอซูลและจดจำอยู่ท่านอุมัรบอกว่านำมานำมาจะรวบรวมเนี่ยครับจะรวบรวมเห็นไหมหนึ่งอบูบักรไม่กล้าทำคนเดียวสองอุมัรเองเนี่ยมาได้รับมอบอำนาจก็ไม่กล้าทำอีกต้องบอกว่าเอามาเอามาเดี๋ยวบอกแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยแสดงว่าในตอนที่ขณะอันนี้เราตั้งผมขอตั้งคำถามไอ้คำถามเพื่อได้จะได้ร่วมจัดรายการนะบอกเดี๋ยวคือแสดงว่าในตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าอบูบักรไ
ไม่กล้าที่จะรวบรวมอัลกุรอานเพราะอบูบักรบอกว่าคือฉันจะทำในสิ่งที่ท่านศาสดาไม่เคยทำได้อย่างไรด้วยกับความตักวาด้วยกับความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อทีนี้อบูบักรบอกว่าจนกระทั่งว่าอบูบักรเนี่ยสินาอบูบักรเนี่ยยอมที่จะรวบรวมแสดงว่าในนั้นมันต้องมีแกนนำที่ตอนนี้ผมฟังเมื่อกี้ที่อบูบักรบอกว่าอุมัรเนี่ยเป็นคนประกาศแสดงว่าหนึ่งในนั้นก็คือซีนาอุมัรเป็นแกนนำแล้วคนหนึ่งอุมัรแสดงว่าแกนนำเนี่ยมันต้องมีไม่ต่ำกว่า2-3คนใช่ครับมากกว่าถึง5คนครับผมทีนี้เนี่ยหลังจากสงครามอัลจามะเนี่ยระยะเวลาหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้มีการสูญเสียฮาฟิซจำนวน70คนหรือ70กว่าคนหลายๆรายงานเนี่ยนะครับผมอยากทราบว่าระยะเวลาช่องว่างหรือว่าระยะห่างกับการที่จะรวบรวมกับการที่ได้มีมติตรงนี้เนี่ยมันใช้ระยะห่างเยอะไหมครับประมาณโดยประมาณอันนี้คือเรานะครับอยากแค่มาบอกได้ชี้แจงพี่น้องเผื่อว่าพี่น้องมีอันนี้ผมถามแทนพี่น้องนะครับเราจะได้สร้างสีสันในการจัดรายการนะบอนะโอเคนะบอนะไม่เป็นไรนะทำดีละเมื่อเกิดวิกฤตนั้นเหล่าซอฮาบะห์ที่อยู่เคียงข้างอบูบักรไม่ได้ทิ้งระยะเวลานานเป็นเดือนเลยพี่น้องเมื่อเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นพวกเขาก็เข้ามาหาอบูบักรทันทีไม่ได้ละทิ้งไว้เป็นเดือนเป็นปีเพราะว่าสมัยการครองอำนาจของอบูบักรเนี่ย4-5ปีไม่เกินเท่านั้นเป็นช่วงเวลาสั้นๆพี่น้องเป็นช่วงเวลาสั้นๆครับพี่น้องเห็นไหมปัญหาอย่าไว้ให้มันเกิดนานพี่น้องที่ครูดินถามนี่ถูกต้องเลยไม่ใช่ว่าเจอปัญหาแล้วทิ้งไว้จนกระทั่งว่าปัญหามันเยอะจนเราแก้ไม่ได้แต่พี่น้องนะมีปัญหาอะไรเราปรึกษากับผู้ที่เขาสามารถแก้ปัญหาได้คนที่นำเรื่องนี้มาก็คือท่านอุมัรมาเรียนบอกกับอบูบักรอย่างนั้นว่านี่เกิดวิกฤตแล้วทำทันทีเลยครับหลังสงครามนั้นก็ทำทันทีเลยนะครับพี่น้องอันนี้เป็นมุมหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดปัญหาเราจะต้องปรึกษากับคนที่คิดว่าจะแก้ปัญหาให้เราได้โดยเฉพาะปัญหาศาสนาพี่น้องเราพูดคุยกันผมเองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่ว่าในสิ่งที่ผมพอจะบอกได้ผมก็นำมาบอกกับพี่น้องเอาละกลับมาที่เดิมเมื่อเขาประกาศว่าใครก็ตามที่ได้ฟังอัลกุรอานจากปากของรอซูลุลลอฮ์อายะห์หนึ่งอายะห์ใดก็ตามจงนำมานะครับจงนำมาวะกานูยักตูบูนะซาลิกะฟิซซุฮุฟวัลอัลวาห์และก็นอกจากคนที่ได้ตะลักกีได้ฟังอัลกุรอานจากปากของท่านรอซูลแล้วส่วนบุคคลที่จดบันทึกอีกบางคนก็มีแผ่นหินนะกูดินบางคนก็บันทึกไว้ในหนังอูฐหนังสัตว์บางคนก็บันทึกในกิ่งอินทผลัมอะไรต่ออะไรนี่นำมานะครับนำมาแต่กระบวนการมันมากกว่านั้นวะกานะลายักบะลุมินอะฮาดินชัยอันฮัตตายัชฮาดูชะฮีดันทุกคนที่นำบันทึกของอัลกุรอานที่ตัวเองจดไว้หรือว่าทุกคนที่บอกว่าฉันฟังอัลกุรอานอายะห์นี้จากรอซูลุลลอฮ์ยังไงก็ตามเมื่อนำมาแล้วเนี่ยคณะที่ปรึกษาของอบูบักรที่นำโดยท่านเซดเบนซาเบตก็ไม่ได้รับสิ่งเหล่านั้นไว้ทันทีครับพี่น้องนี่คือความละเอียดจะรับองค์การที่ใครเอามาอ้างไม่ได้นอกจากจะต้องมีพยาน2คนสมมุติว่าครูดีนบอกว่าเอ้าอิหม่ามกอนยูบีผมนี่ไปได้ยินมาจากคนโน้นคนโน้นคนโน้นเขาจะไม่รับทันทีพี่น้องการบันทึกอัลกุรอานแม้แต่อ้างว่าฟังมาจากท่านรอซูลแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ยังไม่รับนอกจากจะต้องมีพยานมายืนยัน2คนว่ามีการฟังจากท่านรอซูลจริงๆหรือมีการจดบันทึกอายะห์นี้ในแผ่นไม้หรือในแผ่นหินในแผ่นกระดูกอะไรก็ตามต่อหน้าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเนี่ยดูนะนี่คือกว่ามันจะเข้ามาเป็นเล่มพี่น้องอย่านึกว่าวันเดียวนะครับ อย่านึกว่าวันเดียวเพราะฉะนั้นการศึกษาอัลกุรอานของพวกเรา1วันผ่าน2วันผ่านไป1เดือนผ่านไป2เดือนผ่านไป3เดือนผ่านไปคนที่เป็นครูเขาก็พยายามที่จะให้เราได้จริงๆก็เลยต้องบอกที่มาของมักกะรัดเสียงอย่างโน้นเสียงอย่างนี้โอ้ยมันมั่วจริงๆเรียนอัลกุรอานนะครูดีนะบางทีคนเรียนรำคาญตอนเด็กๆผมมีขี้รำคาญอะไรก็ไม่รู้บอมันเครือใช่หมดนะครูดีนเข้าใจไหมครูดีนมันเครือมันมั่วนะมั่ว
เดี๋ยวอยู่ที่โคนลิ้นบ้างเดี๋ยวอยู่ที่คอมั่งบางทีเรากินข้าวอิ่มๆใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวปลาทอดมันออกมาก็ยุ่งนี่นี่คือความละเอียดถามว่าวันนี้เราละเอียดขนาดนี้กระบวนการรวบรวมอัลกุรอานแม้เอามาอ้างว่าเขาฟังจากท่านรอซูลเขาจดบันทึกสิ่งเหล่านั้นต่อหน้าท่านรอซูลแต่จะต้องมีพยานยืนยันอย่างน้อย2คนต่อ1อายะห์ที่เอามาอ้างแก่คณะที่อบูบักรตั้งขึ้นมาเป็นอัลฮัมดุลิลลาห์มันยากมาตั้งแต่นู้นแล้วอะไรก็ตามถ้าเราวางรากฐานให้มันแน่นพี่น้องข้างหน้าต่อไปปัญหามันน้อยเนี่ยรากฐานในการรวบรวมอัลกุรอานมันลำบากยิ่งกว่าลำบากแต่เมื่อทุกอย่างมันผ่านความยากลำบากหลังจากนั้นไม่มีใครเผาได้เลยบนโลกนี้ครั้งหนึ่งอเมริกาคิดจะเผาอัลกุรอานเนี่ยเผาไม่ได้อะเดี๋ยวเผามาหนึ่งผลิตอีกร้อยเผาร้อยหนึ่งผลิตอีก10,000เล่มนี่ไม่ต้องกลัวพี่น้องขอให้อัลกุรอานมันอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์กูดีนทำงานต่อไปพี่น้องทุกคนเรียนต่อไปผมเป็นผู้ชมที่ให้กำลังใจอยู่ตลอดอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนี่กระบวนการเมื่อทุกอย่างรวบรวมเสร็จครับรวบรวมเสร็จแล้วผ่านกระบวนการแต่ละคนมาอ้างว่าฉันนี่ได้ฟังอายะห์ที่3จากท่านรอซูลก็เอาพยานมาด้วยบางคนเขียนมาเขียนในแผ่นหินแผ่นไรก็ตามก็บอกแล้วว่าเขียนต่อหน้ารอซูลและเอาพยานมาด้วยถ้าไม่มีพยานไม่รับไม่รับกูดินไม่รับนะพี่น้องนี่คือความสำคัญก่อนที่จะรวมแสดงว่าคนที่ซอฮาบะห์ที่เป็นแกนหลักในการที่จะต้องตรวจสอบว่าอายะห์นี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่เนี่ยมันต้องมีแสดงว่าเหมือนที่บอกว่าพยานสองคนเมื่อกี้เนี่ยทีนี้เนี่ยพี่น้องอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมเซดบินซาบิดเนี่ยทำไมต้องเป็นตัวละครสำคัญในการที่จะรวบรวมอัลกุรอานในสมัยของยุคของท่านซีนาบูบักเพราะเหตุใดนะครับทั้งที่มีเยอะแยะอุสมานอาลีมีเยอะแยะนะครับซอฮาบะห์นบีเนี่ยนะครับแต่ทำไมเซดบินซาบิดถึงเป็นตัวละครสำคัญในการที่จะรวบรวมอัลกุรอานในครั้งนั้นทำเลยล่ะทำเลยล่ะเนี่ยทำไมคนคนหนึ่งถึงได้รับการยกระดับโดยเฉพาะการยกระดับนั้นเริ่มยกมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซิดบินซาบิดเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่ท่านรอซูลได้ให้เป็นเขาเรียกว่าอัลกุตรับเป็นคนที่จดบันทึกอัลกุรอานมาตั้งแต่ต้นนะพี่น้องมาตั้งแต่ต้นซิดยังเด็กมีรายงานบอกว่าเซดเป็นคนที่มีความจำดีและไม่มีความลุกลิกกูดินเขาว่าไงลุกลิกสมาธิไม่หลอกแหลกสมาธิเป็นคนไม่หลอกแหลกพี่น้องเป็นคนอย่างนั้นเรียบร้อย เขาเป็นคนที่จดอัลกุรอานมาตั้งแต่สมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเขาเป็นคนที่มีความจำเยี่ยมนะครับเป็นคนที่มีความจำเยี่ยมซึ่งทั้งอุสมานทั้งอาลีและอีกหลายๆท่านนั้นเป็นคนที่มีภารกิจอยู่เยอะภารกิจในการบริหารก็ดีบุคคลเหล่านี้อาจจะวุ่นวายอยู่กับภารกิจอื่นซึ่งคนที่มีความฉลาดมีความรอบคอบมีความจำสูงและเป็นคนไม่หลุกหลีกไม่หลอกแหลกที่ว่าเนี่ยก็เลยคนนี้ท่านอบูบักก็คิดว่าเมื่อท่านรอซูลให้ความไว้วางใจท่านก็ให้ความไว้วางใจคนที่ท่านรอซูลให้ความไว้วางใจต่อนะครับนี่เป็นที่มาฉะนั้นเอาไปต่อนะเมื่ออัลกุรอานถูกรวบรวมแล้วเสร็จนะเสร็จก็เลยยกให้กับอบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันนะเหตุการณ์ตรงนี้ตัดไปว่าสรุปเหตุที่ได้มีการคิดจะรวบรวมอัลกุรอานเพราะว่าเกิดสงครามอันยามามาในสมัยอบูบักรและสงครามเนี่ยทำให้ซอฮาบะห์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่จำอัลกุรอานเสียชีวิตลงไปเป็นจำนวนมาก70หรือมากกว่านั้นโอเคพี่น้องอันนั้นไม่ใช่ประเด็นวิกฤตครั้งนี้นำมาสู่โอกาสที่ทำให้มีการรวบรวมอัลกุรอานขึ้นเป็นเล่มครั้งแรกพี่น้องเป็นเล่มครั้งแรกแต่การรวบรวมเนี่ยมันมีทั้งอายะห์ที่เขายกเลิกการอ่านไปแล้วก็มีคือรวบรวมทุกอย่างเลยรวบรวมทุกอย่างนะเล่มที่เราอ่านอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่เขาเรียกว่ามุสฮัฟอุสมานีเนี่ยคนละอย่างกับเล่มที่อบูบักร
สั่งให้เศษและคณะเป็นผู้รวบรวมและกดฐานตอนนั้นมีทุกอายะที่เขาเรียกว่าอัลมังซูคออะไรต่ออะไรเนี่ยของที่เขายกเลิกแล้วก็อยู่ในนั้นแหละทุกอย่างเลยเอามาใส่ไว้หมดจนกระทั่งว่าอบูบักรซิดดิกได้เสียชีวิตนะครับได้เสียชีวิตมาจนถึงสมัยคอลิฟะอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุสมัยอุมัรเนี่ยด้วยภารกิจของอุมัรทุกคนก็รู้ว่าอุมัรเป็นคนที่ขยายหัวเมืองออกไปมากแล้วภารกิจการขับเคลื่อนอัลกุรอานก็เลยถือว่าสงบนิ่งอยู่ในช่วงนั้นนะครับ1จะบอกว่าการรวบรวมอัลกุรอานในสมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยการท่องจําและโดยการจดบันทึกในแผ่นหินแผ่นไม้แผ่นใดต่างๆจบท่านรอซูลมาจนถึงสมัยอบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเกิดวิกฤตที่ซอฮาบะห์กลุ่มใหญ่เสียชีวิตในสงครามท่านอุมัรและก็ซัยด์บินซาบิตและหลายๆท่านที่ได้รับการแต่งตั้งจากอบูบักรก็เลยเรียกร้องให้มีการรวบรวมอัลกุรอานจนกระทั่งเป็นอัลกุรอานขึ้นมาหนึ่งเล่มอยู่ที่อบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเมื่ออบูบักรเสียชีวิตอัลกุรอานนี้ถูกโยกย้ายมาอยู่ในความรับผิดชอบของอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันช่วงนี้โดยสรุปก็คือไม่มีการเคลื่อนไหวในเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานถือว่าเป็นปกติและมีอัลกุรอานอยู่แต่พี่น้องต้องตระหนักเลยว่าซอฮาบะห์นี่ไม่ได้อยู่ที่มะดีนะห์อย่างเดียวนะครับคนหนึ่งไปซีเรียคนหนึ่งไปอียิปต์คนหนึ่งไปแอฟริกาคนหนึ่งไปเขาเนี่ยที่อบูบักรและอุมัรส่งไปทำงานศาสนาเนี่ยในหัวเมืองต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่เดียวกันพี่น้องดูว่าในอดีตเมื่อการสื่อสารมันมีปัญหาเนี่ยอย่าว่าแต่พันกิโลเมตรเลยพี่น้อง100 กิโลเมตรเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาจะคนตายสักคนนึงไงไม่ต้องไปตามญาติตามพี่น้องต้องขี่รถกันใช่ไหมพี่น้องนู่นอยู่นู่นยังลำบากอ่ะทีนี้คนคนหนึ่งที่จำอัลกุรอานแล้วไปอยู่อีกที่หนึ่งสมมติว่ากูดีนเนี่ยเป็นคนจำอัลกุรอานไปอยู่ที่อีสานอีกคนหนึ่งจำอัลกุรอานไปอยู่ที่โคลกอีกคนหนึ่งจำอัลกุรอานไปอยู่ที่ภาคเหนือเชียงใหม่สามคนนี้เนี่ยความจำของเขานั้นอาจจะมีข้อที่ไม่ตรงกันพี่น้องดูนะแน่นอนนะเราไม่ได้โทรศัพท์คุยกันเนี่ยกูดีนอายะที่15อ่านว่าไงแล้วอ่ะฉันอ่านรู้สึกว่าฟังไม่ค่อยชัดมันไม่มีอ่ะใครอ่านยังไงก็อ่านอย่างนั้นซอฮาบะห์ใหญ่ๆที่ไปตามหัวเมืองต่างๆเอาแหละเริ่มมีปัญหาหลังจากนั้นพี่น้องสมัยอุมัรผมสมัยอุมัรนี่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวที่เป็นจุดเด่นๆหลังจากท่านอุมัรเสียชีวิตอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุคอลิฟะห์คนที่3พี่น้องอัลกุรอานมาถูกรวบรวมเบ็ดเสร็จจบตรงนี้แต่พี่น้องครับกว่ามันจะถึงตรงนี้เนี่ยเนี่ยวิกฤตมันเกิดตรงนี้อยู่แล้วเมื่ออุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุท่านขึ้นเป็นคอลิฟะห์ท่านจึงขออนุญาตจากฮับซอฮับซอนี่เป็นบุตรของอุมัรนะเป็นบุตรของคอลิฟะห์อุมัรซึ่งหลังจากอุมัรเสียชีวิตอัลกุรอานที่รวบรวมในสมัยอบูบักรมาอยู่ที่อุมัรหลังจากอุมัรเสียชีวิตฮับซอซึ่งเป็นบุตรสาวของอุมัรเป็นผู้ถือครองอัลกุรอานนี้อยู่เมื่ออุมัรเสียชีวิตอุสมานขึ้นอุสมานก็ไปขออนุญาตเอาอัลกุรอานนั้นมาโอเคพี่น้องยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรพี่น้องจนกระทั่งว่า จนกระทั่งว่าเมื่อสิ่งที่ผมพูดว่าครูดินไปอยู่อีสานผมอยู่โคลกและก็อีกคนหนึ่งไปสอนอยู่ที่เชียงใหม่โดยไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยแน่นอนครับเกิดความไม่ตรงกันคนครูดินจำอย่างหนึ่งผมอ่านด้วยยับอาลูนครูดินอ่านด้วยตัฟอาลูนมาแล้วมาแล้วพี่น้องสิ่งเหล่านี้เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวโบเดี๋ยวแป๊บนึงโบกัดจังหวะแป๊บนึงทีนี้เนี่ยคือในสมัยก่อนเนี่ยนะครับในยุคนั้นเนี่ยเดี๋ยวมีคำถามจากพี่น้องท่านหนึ่งบอกว่าหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตเดี๋ยวก็ใช่ครับนะอัลกุรอานเนี่ยใช่ไหมโบคือถูกรวบรวมหลังจากที่ท่านนบีได้เสียชีวิตลงคืออัลกุรอานในตอนนั้นเนี่ยกระจัดกระจายนะครับอัลกุรอานพอนบีได้รับมาเนี่ยจะบันทึกไว้ที่หนังสัตว์บ้างกาบินตาผาลำบ้างปีกก้อนหินบ้างอะไรบ้างนะครับอ้าวทีนี้กลับมาถึงตรงนี้ต่อ
นะครับนี่คือพี่น้องจากบาเรนนะครับคุณอามีนาพี่น้องจากบาเรนนะครับมาบอกคือทีนี้เนี่ยที่มาบอกว่าบางคนยัฟอาลูนบางคนตัฟอาลูนเนี่ยสาเหตุหนึ่งในตอนนั้นเนี่ยตัวอักษรภาษาอาหรับในตอนนั้นเนี่ยนะครับตัวอักษรที่เป็นอัลกุรอานในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนตอนนี้ไหมครับมาบอกผมอยากให้มาบอกได้บอกรายละเอียดให้กับพี่น้องแล้วก็ให้พี่น้องได้นึกตามไปด้วยนะครับวันนี้เนี่ยที่เรากินอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ในสมัยซอฮาบะห์ที่เขาได้ทานอยู่เนี่ยเป็นแบบไหนทำไมมันถึงเกิดสิ่งเหล่านี้มาครับผมอยากให้มาได้อธิบายนิดเอายกตัวอย่างง่ายๆว่าฟาตาบายาดูพี่น้องมีตัวฟาตัวตาบายานูนไม่มีจุดสักจุดอันกุรอานสมัยอบูบักไม่มีจุดนะครับไม่มีจุดไอจุดที่เราเห็นข้างล่างหนึ่งตัวเป็นบาไอข้างบนไอสองจุดเป็นตาเป็นซะไม่มีพี่น้องยกตัวอย่างที่ผมอ่านเมื่อกี้อัลกุรอานบอกฟาตาบายานูอินยาอักุมฟาซิกุมบินาบะอินฟาตาบายานูมันมีเป็นหยักอยู่บนเนี้ยกูดินเขาเรียกหยักไหมอยู่บนเนี้ยเป็นฟันเลื่อยเป็นลายลักษณ์อักษรนะเป็นลายลักษณ์เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรลายแทงเป็นเหมือนกับลายแทงอะนะเพราะมันไม่ได้มีเป็นไม่มีเมื่อมันเป็นเหมือนฟันเลื่อยอยู่อย่างนั้นเนี่ยพี่น้องคนนึงอ่านฟาตาบายานูคนนึงอ่านฟาตาซับบาตูนี่อัลกุรอานเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะตอนนั้นไม่มีขีดฟัตฮะกัสรอดอมมะนุกตอนุกตอเต้นไม่มีอะไรสักอย่างนี่คือความสุดยอดของซอฮาบะห์ความสุดยอดของพวกเขาเหล่านั้นที่พยุงอัลกุรอานไว้แต่ก็เหมือนที่กล่าวไว้นั่นแหละระยะทางที่ห่างกันทำให้จิตใจเราไม่ตรงกันนะคุณดินนะอันนี้คุณสนุกพี่น้องนะคนหนึ่งอยู่ที่อัลบักดาดคนหนึ่งอยู่ที่บัสรอห์คนหนึ่งอยู่ที่กูฟะคนหนึ่งอยู่ที่มัสคนหนึ่งอยู่ที่เดมัชคนหนึ่งอยู่ที่สิ่งเหล่านี้พี่น้องเราไม่ได้ยกหูโทรศัพท์หากันมันเกิดความคาดเคลื่อนกันมันเกิดความคาดเคลื่อนนี่คือเป็นที่มาพี่น้องเอาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกานาฟีคิลาฟะติอุสมานสมัยอุสมานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านจะแต่งตั้งครูให้สอนอัลกุรอานก็เหมือนครูดีนนี่แหละแต่ครูดีนไม่สังกัดคอลิฟ่าไงท่านทำเองให้สอนอัลกุรอานคนนี้ไปสอนตรงโน้นคนโน้นสอนตรงนี้สอนตรงนั้นสอนตรงนี้ฟะยัคตาลิฟูนพวกเขาเหล่านั้นก็มีการอ่านที่ไม่ตรงกันอิคตาลาฟายัคตาลิฟูขัดแย้งกันเมื่อมันเริ่มขัดแย้งกันทีละนิดลูกศิษย์ครูดีนกับลูกศิษย์ผมเริ่มเอากันแล้วลูกศิษย์ผมบอกว่านี่ก่อนอยู่บีครูดีนมันอ่านอะไรอ่านขึ้นขวานู่นลูกศิษย์ครูดีนก็ว่าผมแล้วอะไรไอ้คนที่อ่านก่อนอยู่บีมันอ่านอะไรไม่รู้ยิ้มยายาไม่รู้มาครับอยู่ไหนเอาอะไรพี่น้องเริ่มแล้วนี่คือเริ่มต้นแล้ววิกฤตมันเกิดขึ้นจนกระทั่งฮัตตากัฟฟาราบะบุฮุมบิกิรออะติลบะดจนกระทั่งว่ากลุ่มหนึ่งลูกศิษย์ของผมเนี่ยไปกัฟฟารอไปตักฟีดไปกล่าวหาว่าลูกศิษย์ครูดีนออกนอกศาสนาไปแล้วเพราะอ่านผิดลูกศิษย์ครูดีนก็เหมือนกันมากล่าวหาว่าผมสอนลูกศิษย์ได้ผิดออกจากศาสนาไปไม่ถึงขนาดนี้พี่น้องฮัตตากัฟฟาราบะบุฮุมบิกิรออะติลบะดนี่ในตำรานะครับในตำราจากอิบนุจุรีดก็ละฮัดดะซะนียะกุบบิลอิบรอฮีมอันอบีกุลาบะนะไม่ใช่ผมเอามาพูดเล่นๆนะครับกล่าวหาซอฮาบะห์นี่ไม่ได้อันนี้มีรายงานมาชัดเจนแต่ผมไม่ได้อ่านทุกตัววิกฤตมันมาจนกระทั่งถึงคนที่เรียนอัลกุรอานนี่กล่าวหากันฝ่ายผมกล่าวหากูดีนผมก็สอนกุรอานผมกล่าวหาว่ากูดีนอ่านอัยยีมเกนอะไรเกณฑ์ครูดีนเหมือนคนเป็นหวัดนะครูดีนก็กล่าวหาผมว่าไอ้คนกวาล่าผมมันอยู่ที่ในพุงอะไรประมาณนี้พี่น้องเริ่มแล้วจนกระทั่งหนักที่สุดก็คืออยู่กัฟฟิรุกัฟฟาระบะตุฮุมบิกิรออติบะนะอูซุบิลลาฮ์พี่น้องมาถึงตรงนี้ผมชูโกรธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้พี่น้องทุกท่านที่ร่วมรับฟังนะ
ในชุกโต่อมาสุนตาลาที่ เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นวันหนึ่งสมมุติว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วเราไปเลือกข้างพี่น้องเราก็ต้องการให้ครูของเราที่ถูกครูดีนก็ต้องการให้ครูของครูดีนถูกผมเรียนอีกครูหนึ่งผมก็บอกว่าครูของผมถูกถ้าเมื่อเราอยู่ในณช่วงเวลาวันนั้นเราอาจจะอยู่ในช่วงแห่งฟิตนะจากการขัดแย้งในวิธีการอ่านอัลกุรอานก็ได้นะครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ให้เราได้ชุกชุนมากพี่น้องวันนี้แม้ว่าท่านจะเรียนกับใครก็ตามท่านให้ท่านเปิดใจนะท่านเปิดใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดไปถึงจนกระทั่งว่าในตอนหลังๆว่าทำไมมันเกิดกิรออะห์ตั้ง7ขึ้นมาเนาะบางคนบอกว่ากิรออะห์10บางคนบอกกิรออะห์7อันนี้เราอย่าไปเราไม่ถึงขั้นที่จะไปบอกว่าใครผิดใครถูกแต่วันนี้เราหาสิ่งที่เป็นอิลมียะห์เป็นองค์ความรู้มาถ่ายทอดนะเท่าที่พอจะหาได้เท่าที่พอจะรู้ถ้าพี่น้องไปเจอคนที่มีองค์ความรู้มากกว่าพี่น้องก็ไปศึกษาต่อผมเป็นคนปูพื้นเอาไว้เนี่ยจะบอกว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยพี่น้องให้เราตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนทุกท่านไม่ได้ถูกละเว้นจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาในการทดสอบแม้แต่การทดสอบด้วยการอ่านอัลกุรอานที่เห็นต่างเนี่ยพี่น้องขอให้เราผ่านทุกบททดสอบไปด้วยความเมตตาด้วยรอฮฺมัตจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบางคนถูกทดสอบเรื่องครอบครัวบางคนถูกทดสอบด้วยลูกบางคนถูกทดสอบด้วยความไม่มีจะกินบางคนมีจะกินเยอะเกินไปเอาว่าทดสอบให้ลูกมาแย่งสมบัติกันทุกคนจะได้รับคนละเรื่องนะพี่น้องอันนี้ผมไม่ได้พูดว่ากล่าวไปเป็นการยกตัวอย่างแม้แต่ซอฮาบะห์ขณะนั้นคอลิฟะห์ก็คือท่านอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุท่านยังถูกทดสอบจากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคลื่นมวลคลื่นอันใหญ่พี่น้องซอฮาบะห์หลายท่านเสียชีวิตไปแล้วมีตาบีอีนขึ้นมาแล้วคนที่ทันกับซอฮาบะห์ที่ไม่ทันกับรอซูลเขาเรียกว่าตาบีอีนพี่น้องเขาเรียกว่าตาบีอีนเนี่ยคนเหล่านี้เมื่อรับจากครูคนหนึ่งแน่นอนแหละครับมันอาจจะเกิดความไม่ชัดเจนในการอ่านนะครูดินนะสมมติไปนะวันที่ครูดินคัดจมูกวันนี้ครูดินออกเสียงฮัมซะห์บินอีนวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์สมมตินะนี่สมมติมันอาจจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราไม่ได้อยู่ในจุดที่จะไปกล่าวหาว่าใครถูกใครผิดพี่น้องอย่าเข้าไปตรงนั้นวันนี้เราแค่นำเสนอเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานให้เรามองว่าทุกฝ่ายต้องการที่จะให้อัลกุรอานถูกแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะหนักไปจนกระทั่งเนี้ยในตำราบอกฮัตตากัฟฟะรบะดุมบิกิรออติบะจนกระทั่งเหตุการณ์นี้ไปถึงอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันเอาละครับต้องแก้ปัญหาแล้วพี่น้องท่านอุสมานเวลาเท่าไหร่แล้วกูดินพอแล้วยังต่อได้นะไม่เป็นไรบอกไม่เป็นไรเอาให้เสร็จเรื่องที่บอกเตรียมเอาไว้ก็ไม่เป็นไรเอาอีกนิดนึงจนกระทั่งว่าเอาเมื่อเกิดเรื่องใหญ่โตขึ้นมาแล้วนี่พี่น้องคิดดูนะยกตัวอย่างว่าโต๊ะครูสองคนลูกศิษย์เขาทะเลาะกันว่าโต๊ะครูมึงอ่านสอนไม่ถูกไอ้นี่บอกว่าโต๊ะครูแกเลยอ่านไม่ถูกหนักแล้วนะพี่น้องอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุก็เลยเริ่มกระบวนการเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเริ่มกระบวนการเอามาเรียกคนมาอีกแล้วหนึ่งในนั้นก็คือมีเซดเป็นซาบิดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุและซอฮาบะห์ท่านอื่นๆที่ยังเหลืออยู่พี่น้องเนี่ยเรียกมาแล้วเอาใหม่ทีนี้เราจะมารวมกันใหม่เรียกบรรดาจริงๆแล้วประวัติมันมียาวมากไม่ต้องประมาณ4-500หน้านะ4-500หน้าที่มีอันนี้ผมเอามาพูดให้มันสั้นก็เลยเรียกบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ผู้ที่ยังท่องจำอัลกุรอานผู้อะไรต่างๆนั้นและก็เอาอัลกุรอานที่ฮับซะห์บุตรของอุมัรเป็นคอตอบเนี่ยมาดูแล้วเริ่มที่จะมาตั้งหลักกันใหม่ว่าเราจะเอาอย่างไรนี่นะว่าเราจะเอาอย่างไรอัลลอฮฺอักบัรวะลิลลาฮิฮัมด์ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆชาวชามก็คือคนซีเรียเนี่ยจะอ่านตามอุบัยบินกะบแต่ชาวอิรักเนี่ยจะอ่านตามอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันนี่พี่น้องมันเป็นอย่างนี้แหละบางคนก็อ่านอีกแบบนึงนี่เอาพี่น้องเอาง่ายๆเลยว่าสมมติว่าพี่น้องมุสลิมเราคนหนึ่งเป็นคนพูดมลายูเนี่ย
อีกคนหนึ่งเป็นคนพูดสะกอมแบบผมเนี่ยอีกคนหนึ่งครูดินหัวเขาอีกคนหนึ่งอยู่อีสานอีกคนหนึ่งอยู่เชียงใหม่อะไรเหล่านี้การออกเสียงการอะไรต่างๆลหยาตนะสำเนียงต่างๆมีความอาจจะไม่เหมือนกันพี่น้องนี่แหละมันเป็นที่มาว่าเริ่มจนกระทั่งตึงเครียดจนกระทั่งกล่าวหาว่าอีกฝ่ายมันออกจากศาสนานะครับ เมื่ อท่านอุสมานได้รวบได้เรียกบรรดาเหล่าซอบ้าผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาทั้งหมดนั้นก็เลยรวบรวมใหม่ฮะรวบรวมใหม่เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอย่าให้มันเกิดความขัดแย้งขึ้นมีการลบทิ้งอายะต่างๆที่ถูกมังซูขอที่ถูกยกเลิกการอ่านไปแล้วที่มีในอันกุรอานเล่มที่อบูบักรเป็นผู้รวบรวมสั่งให้รวบรวมก็มีการเอาบางส่วนออกเพื่อไม่สับสน มีการเรียบเรียงซูเราะห์ใหม่อายะใหม่ขึ้นมาอย่างเป็นระบบเหมือนที่เราเห็นนี่แหละพี่น้องเหมือนที่เราเห็นแต่ว่ายังไม่มีจุดนะครับยังไม่มีจุดยังไม่มีฟัตฮะไม่มีต้มมะไม่มีกัสรอไม่มีอะไรเลยแสดงว่าคุณเซียนมาก คุณเจ๋วมากเถ่งมากเลยวันนี้ถ้าผมกับครูดีได้ลงทะเลเนี่ยจะเห็นมาเป็นวนๆแบบนั้นนะ ไม่รู้ว่าไหนอินไหนเย็นเลยครูดีเนี่ยรวมใส่หม้อเดียวกันทำซุปเลยนะครับนี่เซียนมากเลยฮะเราต้องมองทั้งแง่บวกและก็แง่ลบพี่น้องเราต้องมองให้ได้ทั้งสองแง่อุสมานบอกกับคณะผู้รวบรวมและผู้ปรับแต่งอัลกุรอานว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกท่านมีความขัดแย้งกันในการรวบรวมอัลกุรอานครั้งนี้ให้ยึดเอาสำเนียงของกูเรชเป็นหลักให้ยึดเอาสำเนียงของกูเรชเป็นหลักพี่น้องมีรายชื่อบุคคลหลายท่านนะผมไม่เอ่ยมาตรงนี้เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องอัลกุรอานที่เหลือทั้งหมดเมื่อรวบรวมใหม่ในสมัยอุสมานเป็นอัฟฟานที่เราเรียกว่ามุสฮัฟอุสมานเมื่อรวบรวมเสร็จตรงนี้แล้วท่านอุสมานก็ขอเอาเล่มอื่นๆที่เหลืออยู่ทั้งหมดนั้นเผาให้หมดพี่น้องเผาให้หมดนี่เป็นเหตุการณ์ที่ป้องกันไม่ให้เกิดการปะทะกันอีกระหว่างอัลกุรอานที่ครูดีนจดกับอัลกุรอานที่ผมจดกับอัลกุรอานที่ท่านโน้นจดท่านนี้จดก็ให้เหลือไว้อันเดียวที่ท่านอุสมานเรียกบรรดาเหล่าซอบะห์มาปรับโน้นปรับนี่กันและก็เป็นบทหมู่กันให้เรียบร้อยเล่มอื่นขอให้เขาให้หมดพี่น้องพี่น้องดูนะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ทำผมพูดให้เข้าใจง่ายๆว่าทำสำนองอีก5เล่มเมื่อเป็นเล่มมุสฮับอุสมานีแล้วเนี่ยทำสำนองอีก5เล่มบางคนว่า7เล่มบางคนว่า10เล่มอะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่ต้องเพื่อเอาสำนองนี้ส่งไปให้หัวเมืองต่างๆ ส่งไปให้หัวเมืองต่างๆพี่น้องส่งไปพร้อมกับคนที่จะไปสอนอัลกุรอานนะครับไม่ใช่ส่งไปเฉยๆไม่ใช่อัลกุรอานเรียบเรียงเสร็จเขียนเสร็จแล้วส่งไปบ้านครูเรียนโดยไม่มีต้องมีคนไปกำกับสอนก็คือคนที่หนึ่งอับดุลรหมานอัสซุลลามีไปที่กูฟะกูฟะก็คือหนึ่งในเมืองของอิรักตอนนี้ที่มีปัญหาเนี่ยหนึ่งก็คืออยากแก้ประวัติซ้ำเรื่องชื่อเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่สำนองว่าริมที่ส่งไปตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยว่าจะบอกว่าอุลามะมีการคีรับบางคนบอก5บางคนบอก7อะไรก็แล้วแต่ผมเอาที่5นะเอาที่5หนึ่งอบูอับดุลรอห์มานอัสซุลลามีอันนี้ไปที่กูฟะก็คือหนึ่งในเมืองของประเทศอิรักตอนนี้คนที่สองก็คืออามิรบิลกัยซอันนี้ไปบัสรากูฟะกับบัสรานี่มีปัญหาอยู่กูฟะบัสราก็คือกูฟะบัสราคนที่สามก็คือเซดเบนซาเบตคนนี้กลับไปมาดีนะคนนี้เซดเนี่ยผู้มีบทบาทตลอดการนี่ก็คือเซดเป็นซาเบตอันนี้คอลิฟะอุสมานส่งท่านไปพร้อมกับอัลกุรอานเล่มที่สุดท้ายมุสฮับอุสมานีนี่กลับไปมาดีนะคนที่สี่ก็คืออับดุลลอฮ์เบนซาอิบอันนี้กลับไปมักกะนะครับคนที่ห้าก็คือมูฮีรออิบนีอับดุลชิฮาบอันนี้ไปซีเรียกลับไปซีเรียบางคนก็บอกว่าเจ็ดก็มีอันนั้นไม่ได้มีอะไรนะคือน้องจะยึดเอาอันไหนก็เพราะนี่เรากำลังพูดถึงประวัติศาสตร์ว่าหลังจากสังคายนาเสร็จเป็นอันกุรอานเสร็จเล่มอื่นต้องเก็บเขาให้หมดคือน้องเล่มอื่นต้องเขาให้หมดให้เหลือเฉพาะ
เก็บไว้ที่อุสมานแล้วก็ห้าเล่มที่ส่งไปในที่ต่างๆดังที่ผมกล่าวมาเนี่ยและให้บุคคลเหล่านี้ไปกํากับด้วยไม่ใช่ส่งไปอย่างเดียวนะเดี๋ยวไปเจออ่านเพี้ยนอีกส่งคนที่ผมอ่านชื่อเหล่านี้ไปกํากับและก็ไปสอนด้วย นะพี่น้องแต่นะครับพี่น้องถือว่าเหตุการณ์ก็จบลงด้วยดีแต่นะครับพี่น้องยังมีแต่อีกนิดหนึ่งในตำราเล่มหนึ่งบอกวัจตามะอูจามีอันอัลมาซอฮิฟอุสมานียะบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ทั้งหมดในขณะนั้นก็คือเมื่อตกผลึกแล้วก็เลยยึดเอาอัลกุรอานของมุสตับอุสมานีเล่มที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยแต่เมื่อก่อนมันยังไม่มีคืนมันยังไม่มีจบเลยก็ถือว่าโอเคจบแต่ว่าพี่น้องเนี่ยอันนี้เวลาเราอ่านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับซอฮาบะห์เนี่ยเราไม่ได้อ่านเพื่อที่จะไปตำหนิหรือไปว่าอะไรท่านนะพี่น้องแต่มันสอให้เห็นว่าฮิกมะห์งานต่างๆที่จะสำเร็จไปเนี่ยมันย่อมมีทั้งปัญหาและอุปสรรคอุสมานเป็นอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูเนี่ยท่านเป็นคอลีฟะห์แต่ซอฮาบะห์รุ่นเดียวกับท่านก็คืออับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนี่เป็นซอฮาบะห์รุ่นเดียวกันนะที่มาทันกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งนั้นน่ะพี่น้องแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยอับดุลลอฮ์บินมัสอูดอัลลซีนะกอละฮูอันฮูอันนะฮูอังกะรออวะลันอับดุลลอฮ์บินมัสอูดไม่ยอมรับมุสฮับของอุสมานีเห็นมั้ยมันจะจบลงด้วยดีแล้วแต่ว่ายังมีคนที่เพราะเขาก็ถือว่าเขารู้ไงเขาก็ถือว่าเขาก็ตะลักดีฟังมาจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจนกระทั่งเหตุการณ์เหล่านี้ว่าอันนะฮูอับะเขาก็ไม่ยอมรับจนกระทั่งว่ามีการพูดคุยจนกระทั่งอัลลอฮฺฮัตตายะชรอฮฺซอดรอฮฺอัลลอฮฺได้เปิดหัวอกของเขาให้จนกระทั่งทุกอย่างก็จบไปวะรอญิอะวะอาดาอิลัลญะมาอะห์เขาก็ไปตับมติกลับมายึดตามญะมาอะห์ก็คือยึดตามมุสฮับของอุสมานีนะครับพี่น้องนี่คือการสรุปสั้นๆทีนี้ก็ชั่วโมงพอดีก็คือเนาะในการพูดคุยพี่น้องถ้าว่ามีอะไรที่ผมพูดแล้วไม่เข้าใจพี่น้องก็ถามต่อมาทางคุณยินผมอาจจะไปขยายต่อหรือว่าผมอาจจะพูดผิดผมก็ต้องย้อนไปว่าผมผิดตรงไหนแล้วก็จะได้มาแก้ไขในสิ่งที่ผิดอย่ายึดตนเป็นผู้ถูกแต่เพียงผู้เดียวพี่น้องผมก็อาจจะผิดได้เช่นเดียวกันใครก็ตามเมื่อถือว่าตัวเองเป็นมนุษย์อาจจะมีทั้งความผิดและความพลาดเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือผมความผิดเกิดจากความอัลญะฮลความไม่รู้และก็อาจจะการคลาดเคลื่อนในการอ่านเอกสารหรือตำหนักตำราแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีข้อผิดพลาดที่น้องก็ทักท้วงมาผมก็จะแก้ไขอินชาอัลเลาะห์นะครับคุณดีนะก็เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นิดนึงอาจารย์มังซดนะครับนักกอรีประเทศไทยก็ให้สลามมาอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์ทั้งสองครับวะอะลัยกุมุสสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณอาซิดจากสตูลวะอะลัยกุมุสสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บะบออับดุลรอซักเขียนหะดีษมาเต็มเลยบ่อ่านให้พี่น้องฟังหน่อยไม่ทันอ่านไม่เห็นอัลอุสมานบิลอัฟฟารรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลาค็อยรุกุมมันตะอัลลัมอัลกุรอานะวะอัลลัมฮูอะห์บอจุยตัฟซีรพี่น้องฟังหน่อยอัลฮัมดุลิลลาห์ผู้ดีนและก็ทุกคนก็ฟังหะดีษนี้กันมาตั้งแต่ฟัดยูอีนนั่นแหละนะครับแต่ว่าเมื่อบอรอซักขอให้เราทําบุญร่วมกันผมก็พูดอีกค็อยรุกุมกลุ่มคนที่ดีจากพวกท่านพวกเจ้าก็คือพวกเราเนี่ยแหละรอซูลน่ะเป็นคนพูดแก่ซอฮาบะห์มันสื่อมาถึงอุมมะห์ของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือพวกเราเนี่ยก็คือคนที่ อัลลามันกุรอานมันตะอัลลามันกุรอานคนที่เรียนนะครับคนที่เรียนพี่น้องวันนี้ผมก็ต้องเรียนอยู่นะไม่มีใครที่ลิมิตความรู้เต็มแล้วไม่มีครับเพราะอัลเลาะห์บอกว่าวะมาอูตีตุมมินัลอิลมิอิลลากะลีลาฉันไม่ได้ประทานความรู้ให้แก่พวกเจ้าหรอกเว้นแต่ว่านิดเดียวที่เรารับมานี่นิดเดียวพี่น้องคนละนิดนะครับคนละนิดครับเนี่ยครูดินจำไป30ยุทธผมได้จำไป30อายัดโดยประมาณเลยนะทำเรื่องนี้ครับพี่น้องเราได้รับความรู้มานิดเดียวหนึ่งในนั้นความรู้ที่ประเสริฐก็คือความรู้เรื่องอัลกุรอานใครรู้ก็มันตะอัลละมะ เรียนพี่น้องเรียนทุกสถานการณ์พี่น้องนั่งอยู่เฉยๆเห็นคนข้างบ้านอ่านกุรอานเราก็พาอ่านกุรอานไปบอกว่าบางยี่ตัวยี่ช่วยสอนฉันหน่อยสิเราเนียนเพื่อการเรียนอยู่นะแล้วก็เรียนเลย
หรือจะเรียนกับครูบินหรือจะไปเรียนกับครูอะไรอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องขอให้เราได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเรียกว่าดีที่สุดก็คือคนที่เรียนอัลกุรอานว่าอัลละมะและก็สอนพี่น้องมีโอกาสท่านมีโอกาสได้เรียนแล้วพี่น้องทุกคนจงตั้งจิตถ้าพูดให้เข้าใจคือตั้งจิตอธิษฐานก็คือเนียดไอ้พี่น้องเนียดว่าชีวิตฉันขอให้ฉันได้สอนอัลกุรอานด้วยโอ้ทำไมเนียดรุนแรงอย่างไรบ้างโอ้เนียดแบบนั้นนะครับด้วยไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ฮะนี่คือเนียดสู่เป้าหมายแห่งซุนนะของเราซุนซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถามว่าจะสอนใครอย่างกูดีระดับชั้นนี่ดูวัดดูฮาก็มึนหมดแล้วอย่างดีก็นั่นแหละอิจาจาพวกนั้นแหละพี่น้องครับอายะอันกุรอานไม่ได้บอกว่าอายะซูเราะห์นี้ไม่ใช่นะท่านมีหนึ่งอายะซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนท่านก็สอนหนึ่งอายะนั่นแหละแต่เราอยู่ที่เนียดว่าวันนี้เราต้องการที่จะบัลลิอูอันนีวะลออายะเราต้องการที่จะสื่อสารอายะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผ่านมาทางรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยจิตอิคลัสที่มุ่งรับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแม้อายะเดียวรอซูลบอกขอให้ท่านได้ทำพี่น้องขอให้ท่านได้ทำไม่มีใครจะทำแล้วเรียกหลานตัวเองมาหลานมาโต๊ะจะให้เรียกทั้ง20มาเรียนกับตุ๊กสักอายะก่อนเช้านี้สัมบิฮิสมารับบิกัลอาลัลละซีคอละกอฟะซาวาหนึ่งอายะพี่น้องก่อนที่จะให้เงินหลาน20บาทหนึ่งเราได้ซอดะกะสองเราได้อัลละมันกุรอานสองเลยนะพี่น้องโดยที่เราเนียดจะสอนใครเราสอนเพื่อนเพื่อนว่าไอ้นี่มันเพิ่งเรียน 2-3 วันจะทำท่ามาสอนกูอีกสอนใครไม่ได้นี่แหละเป็นฮิกมะที่ให้เราได้สอนลูกที่ให้เราได้สอนหลานเอาหลานมานั่งบนตักเอาหลานอ่านตามโต๊ะนะอ่านตามแชร์นะอัลัมนัชรอห์ละกะซอดรักหนึ่งอายะห์เลยพี่น้องหนึ่งอายะห์วะลออายะห์แม้กระทั่งหนึ่งอายะห์ขอให้ผมและพี่น้องได้ตั้งปณิธานว่าเราจะทำเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์อันสูงส่งแห่งศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องนะกูดินพอแล้วพอแห้งอัลฮัมดุลิลลาห์มอมีคำถามนี้น่าสนใจมากเลยนะครับมอจะตอบคืนนี้หรือจะเก็บไว้เป็นคำตอบในตอนต่อไปซึ่งผมคิดว่าพี่น้องหลายหลายท่านน่าจะสงสัยแล้วเพราะเมื่อกี้เนี่ยผมมาโบบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอัลกุรอานเนี่ยมันเป็นหยักนะครับเป็นหยักเป็นฟันเป็นอะไรไม่รู้บางคนบอกว่าตัวซีนบางคนบอกว่าตัวตะแล้วทีนี้พี่น้องเกิดความสงสัยตั้งคำถามมาว่าแล้วอัลกุรอานที่เราอ่านอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่มันมีทั้งสระมีทั้งจุดมันมามีตอนไหนมันมามีตอนไหนแล้วใครเป็นคนคิดสระเหล่านี้ขึ้นมาคะนะครับนี่จากพี่น้องที่ว่าเป็นมุสลิมใหม่แล้วก็จากลำพูนนะครับคือบาบอจะตอบคืนนี้หรือจะเก็บไว้เป็นตอนต่อไปครั้งหน้าตอนต่อไปอัลฮัมดุลิลละห์คือผมเองก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่นะมันน่าสนใจนะบอนะคือที่เราเห็นอยู่เนี่ยบอกพี่น้องหนึ่งนาทีนะบอกพี่น้องหนึ่งนาทีผู้เรียนขอหนึ่งนาทีวันนี้ถ้าหากว่าอัลกุรอานมันมีทั้งสระมีทั้งจุดมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยมันจะไม่เห็นวิวัฒนาการพี่น้องมันเริ่มจากวิวัฒนาการที่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ขีดจุกจิกจุกจิกจุกจิกไม่มีจุดไม่มีอักษรข้างบนล่างต้นไม้ไม่สักอย่างการพี่น้องวิวัฒนาการที่อัลเลาะห์ได้ให้ความสามารถแก่มนุษย์จนกระทั่งทำให้มันเกิดลิตตัสฮินทำให้มันเกิดความง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเกิดขึ้นในยุคไหนหลังจากท่านอุซมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุอินชาอัลเลาะห์ขอบคุณพี่น้องที่ถามถ้าผมตอบได้ผมตอบแต่ว่าผมเตรียมแล้วขอให้เป็นตอนที่2และเป็นตอนที่3นะครับอ๋อเตรียมไว้แล้วนี่อินชาอัลเลาะห์ครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ขอเราตอบแทนกูดีแล้วพี่น้องผู้ฟังทุกท่านแต่ผมว่าพี่น้องบางท่านก็รู้แล้วแหละที่ถามแต่เรามาแลกเปลี่ยนกันในช่องมาครับผมแสดงว่าบอโบเนี่ยรอคำถามนี้อยู่ใช่ไหมครับรอคำถามนี้อยู่ ว่าเมื่อไรพี่น้องจะถามก็มาพอพี่น้องถามก็มาเนี่ยก็เลยว่าคือผมเนี่ยรออยู่แล้วนะทำดีแล้วต้องขอบคุณมากนะครับที่พี่น้องร่วมถามมานะครับพี่น้องมีคำถามใดนะครับที่เกี่ยวกับอัลกุรอานเนี่ยคือผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้ถามเข้ามานะครับวันนี้เป็นโอกาสของเราแล้วนะครับที่เราจะได้เก็บความรู้คู่อัลกุรอานนะครับอย่างที่ผมทั้งชื่อรายการเอาไว้และมันจะเป็นประโยชน์ต่อเราทุกๆคนนะครับเป็นประโยชน์ทั้งผมด้วย
นะครับที่จะได้ศึกษาเก็บความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานนะครับนะมันเป็นประโยชน์ต่อเรามากนะครับมีพี่น้องจากกรุงเทพนะครับนิสิตรัฐบอกว่าได้ความรู้มากมายได้ความรู้เยอะเลยกับอาจารย์นี่อภรบอกว่าจากตุ้งครุนะครับบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์กะนี่อามินาจากบาเรนนะครับบอกว่าขอบคุณอาจารย์ทั้งสองค่ะนะครับนี่อภรบอกว่าขอบคุณมากค่ะที่ถามคำถามนี้ให้ได้รับความรู้ร่วมกันอัลฮัมดุลิลลาห์ยังไม่ทราบกะจะไลฟ์สดเมื่อไหร่คะเนี่ยพี่น้องรอติดตามแล้วบอตอนนี้นะบอให้สัญญากับพี่น้องไว้แล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับวันพฤหัสหน้านะบอนะวันพฤหัสหน้านะครับคือวันนี้บอบอกว่าคือผมต้องการที่จะมาพูดกูดีไม่ได้พูดวันเดียวนะครับผมต้องการที่จะพูดให้มันต่อเนื่องในเรื่องราวของอัลกุรอานเป็นตอนไปวันนี้เนี่ยบอลำดับมาตั้งแต่ความเป็นมาในการรวบรวมของอัลกุรอานนะครับจนกระทั่งว่าตอนนี้อัลกุรอานรวบรวมเสร็จแล้วแล้วก็อัลกุรอานที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ที่สําเร็จรูปที่เรากําลังใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นอย่างไรนะครับและการเกิด7กิรออาห์ทั้ง7เนี่ยมันมามีตอนไหนอีกเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพอบอกว่าท่านอุสมานเนี่ยตัดสินแล้วว่าต้องใช้เล่มนี้และก็ได้มีการส่งนะครับบรรดาซอฮาบะห์ไปตามหัวเมืองต่างๆเพื่อที่จะไปสอน5ไออัลกุรอานที่ท่านอุสมานได้รวบรวมเอาไว้เนี่ยแต่ทำไมมันยังมีการอ่าน7กิรออาห์อีกนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้บวรได้มาพูดในครั้งต่อไปนะครับได้มาให้ความรู้กับพี่น้องในครั้งต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าการให้ความรู้ตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากนะครับเป็นประโยชน์ให้กับผมนะครับสำหรับผมเนี่ยเป็นประโยชน์มากนะครับวันนี้จดเต็มหน้าเลยนั่งเรียนไปด้วยจดไปด้วยนะครับโน้ตบุ๊กอาจจะสั่นๆไปบ้างเพราะนั่งจดไปด้วยเมื่อกี้นะครับฟังบวรพูดไปจดไปนะครับทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับนะนี่คือสิ่งที่ได้รับความรู้เป็นอย่างมากนะครับเกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องเป็นอย่างยิ่งนะครับอินชาอัลเลาะห์คลิปนี้เดี๋ยวผมจะอัปโหลดลง YouTube นะครับพี่น้องก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอขอบคุณมาบอนะครับนะมาบอมีอะไรจะฝากกับพี่น้องอีกนะครับพี่น้องมีคำถามพี่น้องสามารถทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับและคำถามเหล่านี้ของท่านผมจะเก็บเอาไว้และก็ไว้ให้มาบอได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งต่อๆไปนะครับผมมาบอมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องอีกบ้างครับขอเราให้ทางนำแก่ทุกท่านที่ร่วมรับฟังและก็ร่วมเต็มๆนะครับพี่น้องผมก็เท่าที่ผมพอได้พี่น้องที่สามารถที่จะทำให้สมบูรณ์กว่านี้พี่น้องก็เอามาฝากผมด้วยแล้วกันนะครับขอเราให้ทางนำแก่ผมและท่านขอให้พวกเราได้เตาบะก่อนที่เราจะเสียชีวิตอัลลอฮฺมารซุกนาเตาบะตันกอบลันมอตวะมักฟิรตันบะดันมอตและขออัลลอฮฺให้อภัยหลังจากที่เราได้เสียชีวิตไปแล้วอัลลอฮฺมะอามินยารับบัลอาลามินวัคติมลานาบิฮุสนิลคาติมะبشهادة لا إله إلا الله وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته นะครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังการเรียนรู้ในเรื่องราวของเก็บความรู้คู่อัลกุรอานตรงไหนที่พี่น้องจดไม่ทันนะครับพี่น้องสามารถติดตามย้อนหลังได้คลิปนี้มันจะยังคงอยู่บนหน้า Facebook ของผมบนเพจของผมหรือไม่พี่น้องก็แชร์ออกไปพี่น้องครับตอนนี้นะครับผมขอบอกเลยว่า Facebook ผมถูกบล็อกนะครับตอนนี้เนี่ย Facebook ผมถูกบล็อกอยู่นะครับเพราะว่าขายเนื้อมากเกินนะครับมันเลยบล็อกนะครับนะครับก่อนทำดีแล้วนะครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่มาบอได้ให้โอกาสนะครับแล้วก็ให้เกียรติในการที่จะมาแนะนำความรู้เหล่านี้ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าพี่น้องหลายท่านนะครับที่ไม่ได้เข้ามาวันนี้เนี่ยพลาดสิ่งที่สำคัญตรงนี้ไปนะครับแต่เราไม่ต้องตกใจเพราะคลิปนี้ยังอยู่ตลอดไปนะครับอินชาอัลเลาะห์จะคงเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องตลอดไปสำหรับวันนี้นะครับผมกูดีนแล้วก็บบกอนยูบีนะครับผิดพลาดประการใดหรือว่าสิ่งไหนที่เราพูดออกไปแล้วมันมีความรู้สึกว่าพี่น้องรู้สึกไม่สบายใจนะครับเราทั้งสองท่านขอมาอัพพี่น้องนะครับทั้งผมและบบขอมาพี่น้องทุกท่านนะครับเจอกันใหม่วันพฤหัสหน้าสำหรับวันนี้وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته